ดีค่ะเขมสอนค่ะจากนุฟลาอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะอยากพาทุกท่านค่ะมาเที่ยวสวนยางค่ะช่วงนี้นะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะมักจะอยู่ในเดือนที่เขาปิดหน้ายางนะคะคือไม่เปิดกรีดค่ะแต่เอ๊ะค่ะที่นี่ค่ะจังหวัดจันทบุรีค่ะเขายังกรีดหน้ายางอยู่แล้วก็ยังได้ยางที่ดีด้วยค่ะสวัสดี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 ค่ะนี่ค่ะเจ้าของค่ะเจ้าของยางที่มีอายุ15ปีนะคะค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะธงชัยแย้มชุติครับค่ะอยู่หมู่บ้านครับ12ทับ7ตำบลวังแซมอำเภอมะขามจันทบุรีครับค่ะที่นี่จังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นดินแดนที่มีต้นยางสมบูรณ์แบบนี้แล้วค่ะยางต้นนี้อายุ15ปีใช่มั้ยคะพี่ธงชัยแล้วตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์เนาะปี2560ปัจจุบันเนี่ยณเดือนนี้บอกว่าจะต้องปิดหน้ายางคือหยุดกรีดนะครับค่ะช่วยอธิบายนิดนึงได้มั้ยว่าปิดหน้ายางสำหรับคนทางบ้านใบยางเนี่ยเราจะดูใบยางเนี่ยใบพอใบมันร่วงหมดแล้วมันเริ่มแตกใบอ่อนปลายเนี่ยเขาจะไม่กรีดกันแล้วครับค่ะเพราะเขากลัวต้นมันโทรมค่ะแต่ตอนนี้ว่าเราได้นุฟไลท์มาช่วยค่ะอ๋อนุฟไลท์คือตัวนี้เนาะครับผมค่ะอันนี้คือนุฟไลท์สูตรหนึ่งนะคะ3สูตรนะครับอันนี้สูตร2นะคะแล้วก็อันนี้คือเคียร่านะคะค่ะทั้ง3ตัวชาวบ้านครับค่ะ3ตัวนี้เลยทำให้มันก็1ทําให้ใบยางเนี่ยมันออกสม่ําเสมอและพร้อมกันดีปึ๊บเดียวค่ะมันแปลกประหลาดไงคือว่าปกติเมื่อปีที่แล้วอย่างปีแล้วเนี่ยบางทีแถวนึงออกต้นนึงอีกต้นยังไม่ออกอีกต้นยังหมายถึงใบถึงใบอ่อนใช่มั้ยครับค่ะมันก็เลยทําให้ต้องปิดหน้ายางในปีที่แล้วแต่ตอนนี้พอมันปึ๊บเนี่ยเราก็เปิดหน้ายางเพื่อกระตุ้นไว้ไงครับกระตุ้นพอใบยางเขาเต็มที่ปุ๊บเนี่ยหมายถึงเขาเขียวเริ่มเขียวเพศสลัดปุ๊บเนี่ยค่ะน้ำยางถึงจะเปิดได้ค่ะทีนี้ที่เราเห็นนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยต้นยางอายุ15ปีเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราก็เห็นว่าเขามีน้ำยางแล้วนะคะแล้วก็มีน้ำยางเต็มซะด้วยนะคะเนี่ยมีน้ำยางเต็มซะด้วยอันนี้หมายถึงว่าใบเขายังไม่ออกไม่เต็มที่ครับต้นค่ะแต่น้ำยางก็มีตลอดแล้วเนี่ยน้ำยางยังหยดอยู่เลยนะคะเนี่ยอันนี้4คืนค่ะอันนี้ต้นเนี่ยลักษณะการขายของพี่ธงชัยนี่เราขายเป็นยางก้อนนะคะเรากรีดไว้เนี่ยแล้วก็ใส่ถ้วยไว้แล้วก็หยอดน้ำกรดแล้วก็หยอดน้ำกรดครับค่ะทำคนเดียวก็อันนี้ยางมีลูกน้องครับเพราะไม่งั้นไม่ไหวครับคนเดียวมะลิเก็บมะลิด้วยอ๋อทำมะลิด้วยเห็นบอกว่ายางที่สวนเนี่ยมีทั้งหมดกี่ต้นคะมีอยู่900ต้นยางมี900ต้นนะท่านผู้ชม900ต้นปกติ900ต้นเนี่ยนะคะเราจะต้องรับมีดกี่ครั้งเพราะว่าต้องกรีดหน้ายางปกติลูกน้องเขาจะใช้มีด2เล่มคือรับเสร็จแล้วก็แบ่งคือไม่ถึงว่าครึ่งนึงแล้วก็อีกครึ่งนึงต้องไปรับมีดก่อนใช่มั้ยแต่เห็นบอกว่าตั้งแต่ใช้นุชฟลายไปเนี่ยค่ะพี่ธงชัยแอบบอกว่าไม่ต้องรับมีดเลยไม่ต้องรับมีดแล้วค่ะมันเป็นเพราะอะไรถึงไม่ต้องรับมีดเลยเดี๋ยวเรามาฟังกันดูเปลือกยางมันนิ่มครับเนี่ยมันนิ่มมากนิ่มปกติมันจะแข็งครับดูเราดูสังเกตดูง่ายเปลือกยางนะครับปลูกหน้ายางมันปกติมันจะแห้งใช่ไหมครับพอจะแห้งปุ๊บจากหน้ายางลงไปเนี่ยประมาณมิลนึงเนี่ยมันจะแข็งซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่แข็งครับมันนิ่มกรีดง่ายครับมันทำให้กรีดง่ายพอกรีดง่ายก็การรับมีดมันก็จำนวนต้นมันก็เพิ่มขึ้นโอ้ก็เรียกว่า900ต้นเนี่ยไม่ต้องรับมีดเลยไม่ต้องรับนะคะไม่ต้องรับมีดเลยตลอด900ต้นนี้การกรีดง่ายเนี่ยทำให้น้ำยางไหลดีด้วยใช่ไหมมันก็เปอร์เซ็นต์น้ำยางที่มันออกมามันก็ปกติยางเนี่ยมันจะไหลประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงแต่ตอนนี้4บางต้นใหญ่ๆหน่อยก็สมบูรณ์ก็ถึง 5-6 ชั่วโมง 5-6 ชั่วโมงนี้ไหลตลอดเลยมันก็ไหลของเขาไปเรื่อยๆค่ะครับค่ะก็ทีนี้เรามาถามกันดีกว่าค่ะว่าได้นุ่นฟลายมาใช้เนี่ยบอกว่าใช้ทั้ง3ตัวเลยนะคะใช้ทั้ง3ตัวเลยใช้ยังไงบ้างคะใช้ยังไงบ้างใช้กับต้นยางเนี่ยเราใช้ยังไงบ้างใช้ขนาดการใช้นะครับค่ะสูตร1 10สูตร2 10แล้วก็เคียร่า10ครับใช้เท่ากันหมดเลยตัวน้ําอย่างละ10 cc ต่อน้ํา20ลิตรนะคะแล้วความถี่ในการใช้ล่ะคะก็ตอนนี้ผมใช้15วันครั้งเดือนละ2ครั้งค่ะท่านผู้ชมเดือนละ2ครั้งนะคะอ่ะโอเคพี่ธงชัยช่วยชี้หน่อยค่ะจุดที่เราฉีดนุฟลายช่วยชี้หน่อยไล่จนแบบหัวฉีดที่เรายกแขนสุดไปเนี่ยหัวฉีดแล้วก็พ่นปืด
เดินรอบนะฮะรอบเดินรอบลำต้นแล้วก็รอบโคนอ๋อมีฉีดรอบคนต้นด้วยค่ะท่านผู้ชมฉีดรอบคนต้นด้วยฉีดรอบคนต้นนี่ตอนนั้นมีความคิดว่าทำไมถึงเราถึงอยากฉีดรอบคนต้นนะคะเพราะปกติเราจะหว่านปุ๋ยเราก็จะหว่านร่องกลางนะเพราะยางหว่านเป็นจุดเป็นจุดเพื่อให้รากยางก็ไปหากินแต่ตอนนี้นี่ก็คือ1จุดเหมือนกันแต่ละต้นก็เป็นจุดไอ้ต้นนี้ก็จะไปกินของต้นนู้นต้นนู้นก็จะมากินของต้นนี้เพราะรากเขาถึงกันไงคะครับใช่รากเขาถึงกันเวลาเรารอบคนต้นนี้ก็จะเป็นต้นข้างๆก็จะได้กินรอบต้นนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้นูฟาไลท์เนี่ยกับยางเนี่ยก็จะมีการใช้กับรากของเขาด้วยรอบๆคนต้นด้วยเอาแล้วเรามีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีอื่นๆร่วมด้วยไหมคะในระหว่าง1ปีอะค่ะใน1ปีเนี่ยผมจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากกว่ามันไม่ถึงว่าเป็นปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นปุ๋ยเม็ดอ๋อแล้วก็เสร็จแล้วบางทีเราก็หมักฮอร์โมนเอาฮอร์โมนผสมค่ะแล้วใช้กี่ครั้งคะที่เป็นปีครั้งเดียวครับ1ปีครั้งเดียวค่ะท่านผู้ชมก็คือมีการใช้ปุ๋ยอย่างอื่นร่วมด้วย1ปีครั้งเดียวแล้วก็ใช้นูตฟอร์ไลท์เนี่ยค่ะใช้ตลอดเลยเดือนละ2ครั้งครับเนาะเดือนละ2ครั้งก็จะเห็นผลแบบนี้เลยถ้าเราไปมองส่วนที่เขาไม่ได้ฉีดนูตฟอร์ไลท์เนี่ยต้นยางเนี่ยที่เป็นส่วนอื่นๆณเวลาเดียวกันปัจจุบันเนี้ยเรียกว่าต้นอื่นเนี่ยที่อื่นใบมันยังหลอมแหลมใช่ไหมใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยเป็นแบบต้นเนี้ยนี่อันนี้คือแบบต้นนี้นะคะแบบต้นเนี้ยจะเป็นสัดส่วนใหญ่ที่ถ้าเป็นที่อื่นนะแต่ถ้าเกิดว่าแพนกล้องไปดูนะคะในสวนนะทั้งสวนมีต้นนี้ต้นเดียวที่ใบหลอมแหลมเนี่ยค่ะแพนกล้องไปดูเนี่ยทั้งสวนมีต้นนี้ต้นเดียวที่ใบหลอมแหลมนอกนั้นใบขึ้นหมดแล้วค่ะนี่เราเลือกสวนที่ใบน้อยที่สุดแล้วนะแต่ว่าน้ำยางยังได้มากขนาดนี้ค่ะยังได้มากขนาดนี้คือความประทับใจนี่คือประทับใจมากครับเนาะนี่คนมาถ่ายทำก็ยังรู้สึกประทับใจเลยประทับใจที่ว่าเราไม่ต้องขาดช่วงรายได้ใช่ไหมคะมันก็ถือว่าเดือนนึงก็ 20,000-30,000 บาทแบ่งกันแล้วอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เขาทำสวนยางค่ะปีที่แล้วเนี่ยพูดจริงๆว่าเป็นปีที่เรามีข่าวไม่ดีกันมาเยอะเนาะในทั้งปีที่แล้วเนาะรวมถึงราคายางเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่ราคาไม่ค่อยดีแต่ปีนี้จะเป็นปีทองแล้วล่ะใช่เนาะจะเป็นปีทองแล้วเนาะจะเป็นปีที่พวกเราคนไทยทุกคนเนี่ยโชคดีนะคะแล้วก็ราคายางก็ดีขึ้นด้วยแล้วสำหรับพี่อะค่ะอยากจะฝากถึงเพื่อนๆเกษตรกรที่อาจจะยังลังเลไม่กล้าใช้เพราะ1สุขภาพเราเอง2สุขภาพคนรอบๆข้างแล้วก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะก็สำหรับนูตฟอร์ไลท์ถือว่าเป็นเกษตรปลอดภัยเนาะครับผมเป็นเกษตรปลอดภัยเวลาฉีดพ่นไม่ต้องสวมหน้ากากเลยไม่ต้องสวมปลอดภัยแล้วไม่มีสารตกค้างค่ะค่ะก็แล้วอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีท่านใดนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะสงสัยแล้วก็อยากจะสอบถามอยากจะพูดคุยว่าถ้าทำสวนยางแล้วเนี่ยอยากจะได้น้ำยางดีๆแบบเนี้ยเปอร์เซ็นต์ดีๆแบบนี้อยากจะติดต่อกับพี่ธงชัยเนี่ยสามารถโทรสอบถามได้ไหมคะได้ได้ครับค่ะงั้นขออนุญาตขอเบอร์โทรพี่ธงชัยเลยนะคะครับ0879258616ครับค่ะอีกครั้งหนึ่งเนาะ0879258616ครับค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะนุชฟลายสัญจรนะคะมาที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ขอบคุณพี่ธงชัยมากๆที่ให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ